นางสาวเชอปรางอาริกุลหนึ่งในสมาชิกวง BNK48 พร้อมกับครอบครัวเดินทางไปที่นิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รับศพนายชาญอาริกุลอายุ19ปีน้องชายที่พลัดตกตึกจากชั้นที่27ของคอนโดมิเนียมแห่ง1ย่านธนบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก่อนจะนำร่างของผู้เสียชีวิตไปบำเพ็ญกุศลนางสาวเชอปรางยืนยันว่าครอบครัวไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยากจะให้เป็นเรื่องภายในครอบครัวครับส่วนรายละเอียดทางคดีให้เป็นหน้าที่ของตำรวจและขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจต่อความสูญเสียในครั้งนี้ขณะที่พันตำรวจเอกเศรษฐศักดิ์ยิ้มเจริญรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล8เปิดเผยว่าจากการประชุมชุดสืบสวนพบว่าผู้เสียชีวิตมีปัญหากับแฟนสาวจนถึงขั้นน้อยใจและตัดสินใจจบชีวิตตัวเองซึ่งจากการตรวจสอบภายในห้องพักไม่พบสิ่งผิดปกติอื่นใดที่อาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุส่วนจะมีประเด็นเรื่องของการดื่มสุราจนมึนเมาก่อนจะตัดสินใจก่อเหตุหรือไม่นั้นต้องรอแพทย์ตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดให้แน่ชัดอีกครั้งจึงสามารถระบุได้เบื้องต้นแพทย์นิติเวชระบุสาเหตุการตายก็คืออวัยวะภายในฟกช้ำฉีกขาดเนื่องจากตกจากที่สูงขณะที่ทางครอบครัวไม่ได้ติดใจถึงสาเหตุการเสียชีวิตครับ